จริงเราก็ได้สาธยายภาษิตของพุทธเจ้าที่ชื่อว่าปฐมพุทธภาษิตก็คือภาษิตแรกสุดนะที่พระองค์ได้ตรัสนะหรือว่าได้ปารภขึ้นมาคำว่าการเกิดทุกคราวนะเป็นทุกร่ำไปการเกิดนี่ก็มีความหมายสองอย่างที่เราควรทำความเข้าใจเกิดอย่างแรกคือเกิดทางกายนะเกิดทางกายนี่ก็คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นทุกข์เท่าไหร่นะเวลาเด็กทารกคลอดมาก็พ่อแม่ก็ดีใจนะการเกิดของลูกเป็นความสุขของพ่อแม่ของปู่ย่าตายายถึงวันครบวันเกิดทีไรก็ชื่นชมยินดีมีการจัดปาร์ตี้มีการฉลองมีจัดงานแฮปปี้เบิร์ธเดย์อันนี้คือความเข้าใจของชาวโลกนะคือการเกิดเป็นเรื่องดีนำมาซึ่งความสุขแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าพิจารณาดูให้ดีๆมันก็ทุกข์ตั้งแต่วันแรกที่เกิดแล้วนะพ่อแม่จะดีใจแต่ตัวเด็กนี่กว่าจะคลอดออกมาได้นี่ก็เหนื่อยทีเดียวต่อสู้ดิ้นรนขณะที่อยู่ในท้องเพราะเด็กไม่อยากออกมาเด็กอยากจะอยู่ในท้องแม่แต่ก็ต้องถูกดึงถูกลากออกมาก็เรียกว่าทุกข์กันทั้งแม่ทุกข์ทั้งลูกออกมาแล้วเด็กก็ร้องไห้เหมือนกับบอกว่าฉันไม่อยากเกิดฉันไม่อยากเกิดเหมือนกับจะรู้ว่าการเกิดนี่มันก็ตามมาด้วยความทุกข์นะเพราะว่าไม่ว่าจะมีไม่ว่าจะได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรหลังจากเกิดมาในสุดมันก็หมดไปสูญไปหายไปลมหายใจที่มีที่ได้มาสักวันหนึ่งก็ต้องหมดไปร่างกายที่เติบโตสักวันหนึ่งก็ค่อยๆแก่ชราตามมาด้วยความเจ็บความป่วยไม่ต้องรอให้แก่นะมันก็เจ็บก็ป่วยเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวเป็นระยะทุกชีวิตเนี่ยมันล้วนแล้วแต่ลงเอยด้วยการเรียกว่าจบด้วยขาลงทั้งสิ้นไม่ว่าชีวิตที่ไม่ว่าใครที่ประสบความสำเร็จนะเจริญก้าวหน้าร่ำรวยมีชื่อเสียงนะมียศมีอำนาจนะแต่ก็เรียกว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือจบไม่สวยทั้งนั้นก็คือว่าไม่สามารถที่จะร่ำรวยหรือว่ามีชื่อเสียงหรือว่าคงอยู่ในภาวะที่เป็นขาขึ้นได้แล้วแต่จบด้วยการเข้าสู่ภาวะขาลงทั้งสิ้นคือแก่คือเจ็บแล้วก็ตายอันนี้ก็เห็นอยู่นะว่าการเกิดทางกายนี่มันก็ตามมาด้วยความทุกข์ถึงแม้ว่าในระหว่างนั้นอาจจะมีสุขอาจจะมีความสำเร็จอาจจะมีการครอบครองการได้มาซึ่งอะไรต่ออะไรมากมายแต่สุดท้ายนะปลายทางก็มันก็หมดนะมันก็เสื่อมสลายไปอย่างนี้เรียกว่าจบไม่สวยนะก็ถ้าเป็นหนังก็ไม่ใช่แฮปปี้เอนดิ้งอันนี้ก็มองแบบชาวโลกนะคือถ้าเรามองให้ตลอดสายก็เพราะว่าไม่มีใครที่จบสวยสักคนคือในสุดก็ต้องตายมีคนเปรียบเทียบว่าทุกชีวิตนี่เปรียบเหมือนกับเรือที่แล่นออกสู่ทะเลกว้างไม่ว่าจะเป็นเรือเดินสมุทรนะหรือว่าเรือรบหรือว่าเรือสำราญสุดท้ายก็ต้องอับปางกลางทะเลทั้งสิ้นเรือจะยิ่งใหญ่มโหฬารแค่ไหนนะก็จบเหมือนกันหมดคืออับปางจมกลางทะเลอันนี้มีคนเปรียบเทียบว่าชีวิตคนไปแบบนั้นแหละอันนี้เรื่องการเกิดทางกายนะแต่มันจะมีการเกิดอีกอย่างการเกิดทางจิตการเกิดทางจิตนี่มันเกิดขึ้นอยู่เรียกว่าเกือบจะตลอดเวลาหรือก็ว่าได้ต้องพูดว่าลืมตัวเมื่อไหร่นะการเกิดทางกายก็ปรากฏขึ้นมาทันทีก็คือมีตัวกูขึ้นมาคนเรานี่พอลืมตัวเมื่อไหร่ตัวกูก็โผล่มาทันทีมันเกิดจากความหลงพอหลงปุ๊บนี่มันก็ปรุงนะตัวกูขึ้นมาแล้วจิตก็ยึดเอาไว้เอากูแล้วกูนี่มันก็จะมีหลายลักษณะบางครั้งกูก็เป็นพ่อเป็นแม่บางครั้งกูก็เป็นพี่เป็นน้องบางครั้งกูก็เป็นคฤหัสถ์บางครั้งกูก็เป็นคนไทยนะบางครั้งกูก็เก่งบางครั้งกูก็ดี
บางครั้งกูก็แย่มันก็จะมีอาการลักษณะการต่างๆของกูเกิดขึ้นนะอันนี้เราเป็นการเกิดเหมือนกันนะเกิดเป็นพ่อแม่เกิดเป็นพ่อแม่นี่มันไม่ใช่ว่าเมื่อลูกคลอดออกมานะความเป็นพ่อความเป็นแม่จึงปรากฏอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าบางครั้งไอ้ความเป็นพ่อแม่นี่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นอยู่ตลอดนะเวลาอยู่กับลูกเราก็เกิดความรู้สึกว่าเป็นพ่อเป็นแม่อันนี้เราความเป็นพ่อแม่เกิดขึ้นแต่เวลาเจอพ่อไอ้ความเป็นพ่อแม่หายไปความเป็นลูกมาแทนที่นะเวลาเราอยู่กับลูกนี่เราก็ความสำคัญมันหมายก็แบบหนึ่งนะว่าฉันคือพ่อฉันคือแม่เวลาเจอพ่อเจอแม่ไปหาพ่อแม่ที่บ้านซึ่งแก่ชราความเป็นลูกก็ปรากฏมาแทนที่ความเป็นพ่อความเป็นแม่ไปเจอครูความเป็นลูกศิษย์ก็ปรากฏแม้ว่าจะไม่ได้เรียนกับครูคนนี้มานานแล้ว 40-50 ปีแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าเราเป็นลูกศิษย์แต่เวลาพอเจอลูกศิษย์เข้าไอ้ความเป็นครูก็ปรากฏอยู่ในใจเราหรือพอเกิดความสำคัญมาแม้กูคือครูเจอลูกศิษย์ก็แม้ลูกศิษย์จะโตแล้วก็ยังอดไม่ได้ที่จะสอนที่จะแนะนำหรือภูมิใจนะว่าเราสอนเข้ามานะตอนนี้เขาก็ได้ดีแล้วนะเจอฝรั่งเจอคนญี่ปุ่นอ่ะความเป็นคนไทยก็ปรากฏขึ้นมาในใจอันนี้เราการเกิดแล้วเกิดเป็นคนไทยนะเกิดเป็นคนไทยมันไม่ใช่ว่าต้องเกิดเมื่อยังเล็กนะพอเจอฝรั่งเจอญี่ปุ่นนี่ความเป็นคนไทยก็เกิดทันทีกูเป็นคนไทยแต่พอเจอคนอีสานนะความเป็นคนเจอคนใต้ก็แต่ความเป็นคนอีสานก็ปรากฏนะกูเป็นคนอีสานหรือกูเป็นคนกรุงเทพพอเจอคนขอนแก่นอ่ะความเป็นคนชัยภูมิก็ปรากฏเจอคนชัยภูมิด้วยกันนะแต่คนอำเภอนะคนนี้จตุรัสไอ้เรานี่เทพสถิตเนี่ยเราเป็นคนเทพสถิตก็ปรากฏให้เห็นได้ว่าความเป็นตัวกูมันเกิดขึ้นมาตลอดเวลาแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะความเป็นนั่นเป็นนี่นี่เรียกว่าตัวกูมันไม่เที่ยงก็อย่างนี้แหละเปลี่ยนไปเรื่อยวันหนึ่งเป็นตัวกูก็เปลี่ยนไปเรื่อยเป็นพ่อเป็นแม่บ้างเป็นลูกบ้างเป็นลูกศิษย์บ้างเป็นคารวาสบ้างเป็นอาจารย์บ้างเป็นลูกวัดบ้างเป็นเจ้าอาวาสบ้างนะเป็นคนไทยบ้างเป็นผู้ชายบ้างนี่แหละเรียกว่าตัวกูหรือการเกิดเนี่ยนะการเกิดมันทางจิตนี่มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งเป็นร้อยเป็นพันครั้งยังไม่ต้องพูดแต่ว่ากูเก่งกูแน่กูดีนะกูประเสริฐกูเป็นคนเก่งกูเป็นผู้แพ้กูเป็นนักกีฬาที่เขาบอกว่าเราไอ้ตัวกูนะมันไม่เที่ยงแม้กระทั่งว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็เพราะเหตุนี้แหละก็คือว่ามันไม่มีตัวกูที่เที่ยงแท้ยั่งยืนเลยนะแล้วมันก็เปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยนะปัจเหตุปัจจัยที่ว่าก็อย่างเช่นเจอใครเจอพ่อเจอแม่ความเป็นตัวกูก็เปลี่ยนเป็นลูกเจอลูกความเป็นตัวกูก็เปลี่ยนเป็นพ่อแม่อันนี้เรียกว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะนั้นมันก็เลยไม่มีความเที่ยงแท้หรือไม่มีความตายตัวก็เลยเป็นอนัตตาแต่ครั้งนี้พอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันทุกข์นะเพราะว่าเกิดทุกครั้งไม่ว่าเกิดทางกายหรือเกิดทางจิตเนี่ยนะมันก็จะมีตัวกิเลสนะตัวกิเลสความอยากเกิดขึ้นอยู่เสมอมันเป็นพ่อเป็นแม่ก็อยากจะให้ลูกนี่เชื่อฟังอยากจะให้ลูกเรียนเก่งๆนะเชื่อฟังพ่อแม่วันก่อนก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งมาหาแล้วก็เล่าว่าเนี่ยลูกตอนนี้ก็เป็นหมอ2คนแล้วเป็นฝาแฝดด้วยลูกก็เรียนดีนะถามแล้วลูกก็เรียนดีแต่สีหน้าของแม่มีความกังวลเพราะอะไรเพราะว่าลูกคนหนึ่งเขามีแฟนที่จริงมีแฟนนี่ก็ไม่ได้เสียหายนะถามว่าการเรียนเสียไหมแม่ก็บอกการเรียนของลูกก็ไม่ได้เสียอะไรแต่แม่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้ที่จริงไม่ได้เป็นห่วงอย่างเดียวบางทีแม่มีความเสียใจด้วยฟังดูเพราะว่าแม่นี่ไปเชื่อลูกนี่ไปเชื่อไปใกล้ชิดกับแฟนมากกว่าใกล้ชิดกับแม่แม่ก็เริ่มน้อยใจนะว่าแต่ก่อนเนี่ยลูกใกล้ชิดกับแม่ตอนนี้ลูกไปใกล้ชิดกับแฟนสาวแล้วก็เหินห่างจากแ
ท่านั้นไม่พอลูกก็ดูจะไปใส่ใจนะกับพ่อแม่ของแฟนนะแล้วก็เลยห่างเหินพ่อแม่ของตัวไปคนที่เป็นแม่ที่เป็นพ่อก็เลยมีความเสียใจมีความน้อยใจดูๆแล้วนี่มันไม่ใช่เป็นความกังวลว่าลูกจะสอบจะเรียนไม่ดีนะมันมีแต่มันเป็นเพราะความเสียใจความน้อยใจนะลูกไปใช้เวลาอยู่กับแฟนนะบางทีพ่อแม่จะมาค้างคอนโดกับลูกลูกก็ไม่อยากมีสีหน้าก็ไม่ค่อยเต็มใจบางทีก็บอกว่าเนี่ยแม่พ่อถ้าจะมาต้องบอกก่อนนะแม่ก็เลยเสียใจที่จริงไม่น่าเสียใจเพราะลูกก็ไม่ได้ทำอะไรที่แย่เลยนะไม่เหมือนลูกคนอื่นนะไม่เหมือนครอบครัวอื่นโอ้ยกุ้มใจลูกเรียนไม่เป็นท่าติดยานะเที่ยวดึกบางคนเป็นผู้หญิงโอ้ยกินเหล้ากลับบ้านดึกนี่ฟังจากที่เขาเล่านะลูกก็ไม่ค่อยมีไม่ดูไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าความที่ลูกนี่ไปให้ความสนใจกับแฟนสาวแล้วก็เลยไม่ค่อยใกล้ชิดกับแม่เหมือนเมื่อก่อนแถมไปเอาใจพ่อแม่ของแฟนแต่ว่าไม่ค่อยเอาใจพ่อแม่ของตัวอันนี้แหละคือทุกข์ของพ่อแม่แม้ว่าลูกจะดียังไงจะเรียนดีจะเรียนเก่งนะแต่มันก็ยังมีเรื่องให้ทุกข์อยู่นั่นแหละเรากล่าวว่าความดีของลูกนี้ไม่เคยเป็นที่พอใจของพ่อแม่เลยไม่ว่าดีแค่ไหนพ่อยังไม่พอใจพ่อแม่ยังไม่พอใจนั่นแหละว่ามันยังดีไม่พอนะควรจะใส่ใจฉันบ้างนะควรจะใกล้ชิดกับฉันเหมือนเดิมนะอะไรนี้เป็นต้นดูท่าทางกังวลมากเป็นทุกข์มากเราก็ว่าลูกนี่ติดยานะหรือว่าลูกทำตัวเสเพลอย่างที่มักจะเห็นจากพ่อแม่หลายคนเวลามาหานี่ก็ทุกข์ของพ่อแม่ไม่ว่าเป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละนะเป็นพระก็ทุกข์แบบพระเป็นโยมก็ทุกข์แบบโยมเป็นเศรษฐีก็ทุกข์แบบเศรษฐีคนเป็นเศรษฐีก็ทุกข์นะจะไปเที่ยวที่ไหนดีนะเวลาก็มีไม่มากนะจะไปเที่ยวญี่ปุ่นหรืออเมริกาดีนะจะใส่เสื้อสีอะไรวันนี้ออกงานจะใส่เสื้ออะไรให้มันใส่เสื้อใส่กระโปรงหรือเครื่องแต่งกายอะไรให้มันดูดีทัดเทียมหรือว่าให้มันเด่นกว่าคนอื่นในงานนะจะสวมเพชรหรือว่าสายสร้อยอะไรดีนะให้มันเหมาะสมกับงานอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นความทุกข์ของคนรวยอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงว่าเงินทองที่จะเก็บไว้ที่ไหนนะได้มามากมายยังไม่ต้องพูดว่าเนี่ยเรายังรวยไม่พอนะคนอื่นเขารวยกว่าเราการเกิดทางจิตเนี่ยมันไม่ว่าเป็นอะไรเนี่ยมันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่ที่เมื่อกี้เราสวดเนี่ยนะว่าเนี่ยไอการเกิดเนี่ยนะมันเมื่อการอยู่บ้านนะบ้านนี่ก็หมายถึงอะไรหมายถึงภพส่วนผู้สร้างบ้านคือตัณหาแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปลูกเรือนคือตัณหาผู้สร้างภพนะตัณหาเนี่ยเปรียบเสมือนกับนายช่างผู้สร้างบ้านบ้านนี่คือภพนะมีบ้านแล้วก็ต้องมีคนอยู่นะอยู่ก็เรียกว่าชาตินะการเกิดได้ยินอยู่เสมอนะภพชาติภพชาติเนี่ยภพนี่มันแปลว่าจะเรียกว่าภาวะก็ได้นะมีตัณหามันก็สร้างภพนะพอมีภพแล้วมันก็เกิดความสำคัญว่ามีพออยู่ในภาวะใดนะมันก็รู้สึกว่าเราเกิดความสำคัญมันหมายว่าเราเป็นอยู่ในภาวะนั้นก็เรียกว่าชาติคือการเกิดอย่างเช่นอยากจะเป็นนักร้องนะอยากเป็นนักร้องเนี่ยอันนี้เรียกตัณหาก็ไปฝึกไปซ้อมนะไปเรียนไปแข่งยิ่งถ้าได้รางวัลเนี่ยก็รู้สึกว่าเนี่ยความเป็นนักร้องก็ปรากฏความเป็นนักร้องปรากฏเนี่ยแล้วพอเกิดความสำคัญมากหมายว่าฉันเป็นนักร้องอันนี้เรียกว่าการเกิดทางจิตเริ่มเกิดขึ้นแล้วมันต้องมีภพก่อนแล้วจึงมีชาตินะก็คือว่ามันเกิดภาวะเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็เกิดความสำคัญแล้วจึงเกิดความสำคัญมากหมายว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่ความสำคัญมากหมายว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยหรือว่าตัวกูคือนักร้องตัวกูคือพระเป็นตัวกูคือคารวาเนี่ยอันนี้เรียกว่าชาติหรือการเกิดสนใจธรรมะนะอยากจะมาปฏิบัติธรรมนะก็เลยมาวัดก็เลยรับศีล5สมาทานศีล8นุ่งขาวห่มขาวนะมาวัดมาเข้าคอร์สอยู่บ่อยๆเพื่อได้พบกับความสงบทำไปเรื่อยๆความเป็นนักปฏิบัติธรรมก็เกิดขึ้นค่อยๆก่อรูปขึ้นมา
แล้วก็เกิดความสำคัญไม่หมายว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมฉันเป็นผู้มีศีลอันนี้เรียกว่าเกิดแล้วนะมันเกิดขึ้นมาเมื่อเกิดภพเกิดภาวะภาวะนี่ก็เกิดจากการกระทำก็ได้เนี่ยการกระทำบ่อยๆเนี่ยนะก็ทำให้เกิดภาวะหรือความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาอันนี้เราอุปติภพนะภพนี่มันมีอยู่สองอย่างอุปติภพกับกรรมภพกรรมภพก็หมายถึงว่าหมายถึงการกระทำที่นำไปสู่ภพหรือความเป็นนั่นเป็นนี่และพอภพปรากฏสำเร็จขึ้นมันก็เรียกอุปติภพเป็นนักอยากจะเป็นนักกีฬาก็ออกกำลังกายอยู่เสมอไปแข่งซ้อมอยู่เป็นประจำซ้อมบ้างแข่งบ้างทีละน้อยความเป็นนักกีฬาก็ปรากฏอาจจะปรากฏในลักษณะของร่างกายที่แข็งแรงนะมีเริ่มมีแรงมีพละกำลังแล้วก็ได้รับการชื่นชมว่าใครๆก็เรียกว่านักกีฬแล้วพอสำคัญมากมายฉันเป็นนักกีฬานี่ก็เรียกว่าการเกิดทางจิตปรากฏละเรื่องเกิดชาติขึ้นมาแล้วพอเกิดชาติขึ้นมานะมันก็มีความทุกข์มีความสุขไปตามประสาเนี่ยไปตามประสานักกีฬาไปสาตามประสานักปฏิบัติธรรมมีคนชมว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราก็ปลื้มพอมีคนบอกว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมภาษาอะไรยังโกรธอยู่ยังโลภอยู่โอ้มันทุกข์เลยนะมันทั้งโกรธมันทั้งผิดหวังเสียใจบางทีเกิดความสงสัยว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมจริงหรือเปล่าทำไมยังโกรธอยู่ทำไมยังโลภทำไมยังอิจฉาคนอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่ามันถูกกระแทกถูกกระทบเรียกว่าเกิดชรามรณะขึ้นเกิดชราก่อนนะแล้วก็บางพอถึงจุดที่ความสุขโอ๊ยฉันไม่ได้เป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วฉันไม่ได้ไม่เรื่องเลยเลิกแล้วปฏิบัติธรรมอันนี้เรามรณะแล้วไอ้ความเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยมันล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงที่จริงพอเปลี่ยนสถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปแล้วนะชรามรณะก็ปรากฏทันทีเช่นตอนที่อยู่กับลูกก็เราก็เป็นพ่อเป็นแม่พอไปเจอแม่พ่อไปเยี่ยมพ่อแม่ที่โรงพยาบาลไอ้ความเป็นพ่อแม่หายไปความเป็นลูกมาแทนที่อันนี้ก็เรียกว่ามรณะมันดับไปอันนี้แหละคือความเกิดทางจิตที่สำคัญมากนะที่มันทำให้คนเราเนี่ยเวียงไปเวียงมาแล้วก็ทุกเพราะว่าเขาไม่ชมเราว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมทุกเพราะว่าเล่นกีฬาแล้วแพ้นะมันความเป็นนั่นเป็นนี่มันถูกคลอนแคลนถูกกระทบอันนี้เพราะว่าตัณหานะตัณหาเนี่ยอันนี้ซึ่งถ้าเราศึกษาปฏิจจสมุปบาทก็จะรู้เลยนะว่าเนี่ยตัณหาเกิดขึ้นเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นเมื่อเกิดผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานทำให้เกิดภพแล้วก็ชาตินะแล้วก็ชรามรณะงั้นที่พุทธเจ้าตรัสเนี่ยนะว่าเนี่ยในปฐมพุทธภาษิตเนี่ยสำคัญมากเลยนะมันเป็นเข็มชี้หรือเป็นแผนที่ที่ทำให้เราได้รู้ว่าไอ้ความทุกข์ของคนเราเกิดจากอะไรโดยเพราะความทุกข์ทางใจนะตราบใดที่ยังมีภพมีชาติเนี่ยมันก็ยังหนีทุกข์ไม่พ้นก็ต้องเพราะว่าพอเกิดเป็นนั่นเป็นนี่แล้วมันก็มารู้แล้วแต่มีความผิดหวังทั้งนั้นเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนไทยเป็นนักกีฬาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงนะมันล้วนตั้งแต่ต้องเจอความผิดหวังที่ผิดหวังเพราะมันมีความอยากที่คู่ที่ติดมากับไอ้ภพนั้นมีการปฏิบัติธรรมทั้งหมดในเพื่อศาสนานี่ก็เพื่อทำให้การเกิดมันดับไปการเกิดทางกายมันดับเพราะว่าเมื่อไม่เกิดเมื่อตายไปแล้วไม่เกิดใหม่นะมันก็ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดใหม่นะไอการเกิดทางกายก็ไม่ปรากฏละคนส่วนใหญ่ก็นึกถึงนิพพานในความหมายที่ว่ามันไม่ไปเกิดใหม่แล้วซึ่งก็หมายความว่าอาจจะเป็นต้องรอให้ตายก่อนต้องรอให้ตายนะหมดลมสิ้นลมก่อนนะการเกิดก็จะไม่ปรากฏเมื่อไม่ปรากฏความทุกข์ทั้งหลายที่ตามมาก็เป็นอันจบไม่เกิดขึ้นอีกเพราะความทุกข์มันเกิดขึ้นเมื่อมีการเกิดคนไปมองว่านิพพานนี่หมายถึงการที่ไม่มีการเกิดทางกายอีกซึ่งมันก็คือต้องรอให้หลังตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าคือการเกิดทางจิตทำให้ไม่เกิดทางจิตเกิดขึ้นการเกิดทางจิตไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็เพราะว่ามันไม่มีตัณหาเป็นตัวปรุง
ตัณหาเป็นนายช่างปลูกเรือนมีตัณหาเมื่อไหร่มันก็สร้างภพเมื่อนั้นสร้างภพเมื่อไหร่ก็ชาติก็มาทันทีคราวนี้ถ้าไม่ทําให้ตัณหาเกิดนะมันก็ไม่เกิดภพชาติการเกิดทางจิตก็ไม่ปรากฏการทําให้การเกิดทางจิตไม่ปรากฏก็ต้องมาทําที่ตัณหามาจัดการที่ตัณหาการมีสติรู้ทันตัณหานี่ก็มันช่วยทําให้ตัณหาดับได้เหมือนกันนะอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยนี่ในช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสร็จแล้วพอรู้จักเจ้าเสร็จแล้วนี่เจ้าก็จะทําเรือให้เราไม่ได้ต่อไปไม่ต้องไปฆ่าไม่ต้องไปขับไล่สายส่งในช่างนะเพียงแค่รู้จักหรือรู้ทันท่านใช้คำว่านี่ในช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสร็จแล้วเพียงแค่รู้ทันว่ามันมีตัณหาเกิดขึ้นในใจเนี่ยไอ้ภพชาติมันก็ไม่เกิดแล้วนะเพราะว่าพอตัณหามันถูกรู้ทันเนี่ยมันก็ดับไปอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยอารมณ์หรืออกุศลเนี่ยรวมทั้งมารกิเลสทั้งหลายเนี่ยพวกนี้มันแม้จะเก่งกาจสามารถมีอุบายล่อหลอกเราได้สารพัดนะเจนจบในการล่อลวงให้หลงให้เราหลงนะแต่ว่าจุดอ่อนมันมีอย่างหนึ่งก็คือมันกลัวการถูกรู้ถูกเห็นถูกรู้ถูกเห็นถูกรู้จักเมื่อไหร่มันยอมแพ้มันหนีไปเลยมารเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยมารเรารู้จักเจ้าแล้วนะเจ้าอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักเจ้ามารเนี่ยซึ่งมันมีฤทธิ์มากมายเนี่ยหลอกคนให้กลัวข่มขู่ให้ผวาแปลงกายมาเป็นอะไรก็ได้แต่พอเจอผู้เจ้าเนี่ยทักประโยคเนี่ยหรือถูกใครก็ตามทักประโยคเนี่ยนะมันยอมแพ้หนีไปเลยพระธรรมดาธรรมดาเนี่ยพอทักเนี่ยว่าเนี่ยมาเรารู้จักเจ้าแล้วนี่มันยอมแพ้เลยอย่างพระมีพระรูปหนึ่งเนี่ยไปทำความเพียรแล้วก็บอกว่ามานี่มาแกล้งทำเป็นแผ่นดินไหวพระตกใจกลับไปที่เชตวันพุทธเจ้าถามว่าทำไมถึงกลับมาท่านก็เล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นพุทธเจ้ารู้ก็เลยบอกเนี่ยทีหลังก็ไปบอกมานนะพระพุทธเจ้ารู้ก็เลยบอกว่าเนี่ยนี่เป็นอุบายของมานแล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ก็บอกเลยนะมารเรารู้จักเจ้าแล้วนะอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักเจ้าพระรูปนี้ท่านก็ทําตามนะพอเกิดแผ่นดินไหวอีกนะก็พูดขึ้นมาเลยให้มารนี่พอมันรู้ว่าพระรูปนี้รู้ทันเนี่ยมันยอมแพ้หนีไปเลยไม่มาก่อกวนอีกแล้วตัณหาความโกรธความเกลียดความโลภความอยากเหมือนกันให้รู้ทันมันหรือว่ารู้จักมันยิ่งถ้ารู้อย่างลึกซึ้งนี่นะยิ่งช่วยทำให้เหมือนกับขุดรากถอนโคนไปได้เลยแต่ในขณะที่เรายังไม่ถึงกับมีปัญญาลึกซึ้งนะก็ให้มีสติรู้ทันเมื่อเรารู้ทันตัณหารู้ทันกิเลสมันก็ครอบงำไม่ได้ใจก็ไม่หลงความรู้ตัวเกิดขึ้นมีสติเต็มรอบหรือมีสติตื่นตัวตัวกูก็ไม่ปรากฏอย่างที่บอกเวลาตัวกูมันเกิดขึ้นเมื่อเผลอเมื่อหลงตัณหาครอบงำกิเลสครอบงำมันก็ปรุงภพชาติขึ้นมาในขณะที่เรายังไม่สามารถจะทำให้แน่ใจว่าเนี่ยไอการเกิดทางกายนะจะไม่ปรากฏอีกในอนาคตนะก็อย่างน้อยๆเนี่ยก็ทำให้ไอการเกิดทางจิตเนี่ยมันปรากฏน้อยลงไม่ถี่ไม่บ่อยนะทั้งวันทั้งคืนเหมือนกับที่ผ่านมาก็คือการมีสตินะมีสติรู้ทันสติมันทำให้เกิดความรู้สึกตัวพอมีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่นะไอ้ตัวกูก็ไม่ปรากฏพอตัวกูมันเกิดขึ้นได้เมื่อไม่รู้ตัวเมื่อเกิดความหลงนะเมื่อเกิดโดยเพราะเมื่อเกิดผัสสะขึ้นมาเนี่ยนะตากระทบลูกหูได้ยินเสียงเกิดเวทนานะถ้ามีสตินะมันก็แค่รู้เวทนาไม่ถูกเวทนาครอบถ้าถูกเวทนาครอบเมื่อไหร่ตัณหามาเลยผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาปัจจัยเนี่ยเวทนาแล้วทำให้เกิดตัณหานี่มันไม่ใช่เกิดขึ้นอัตโนมัตินะตัณหาจะเกิดขึ้นเมื่อเวทนาเกิดแล้วมันหลงไม่มีสติตัณหาเกิดเลยตัณหาเกิดแล้วยังไม่มีสติรู้ทันอีกเอาละมันปรุงเลยนะเกิดอุปาทานภพชาติขึ้นมาทันทีให้เวลามีเกิดผัสสะขึ้นมาให้มีเกิดผัสสะนี่เวทนามันตามมาทันทีนะแต่ว่า
มันยังไม่เกิดตัณหาโดยอัตโนมัติจนกว่าจะไม่มีสติให้เราก็มีสตินะตอนเวทนาเกิดมีสติเวทนาเกิดทุกข์ก็ไม่ยินร้ายสุขก็ไม่ยินดีเมื่อไม่ยินดีไม่ยินร้ายตัณหาก็ไม่เกิดเมื่อตัณหาไม่เกิดภพชาติจะเกิดได้อย่างไรนะฉะนั้นเวลาเรามีถ้าเรามีสตินะเมื่อเกิดผัสสะหรือเมื่อเกิดเวทนาขึ้นนะอันนี้มันก็ไอตัวกูก็ไม่เกิดการเกิดทางจิตก็ไม่ปรากฏหรือถึงแม้จะไม่มีสติทันนะตัณหามาแล้วก็ให้รู้ทันนะให้รู้ทันตัณหาเนี่ยอย่างที่พระตรัสพระเจ้าตรัสเนี่ยเรารู้จักเจ้าแล้วถึงแม้จะยังไม่รู้จักลึกซึ้งอย่างพระเจ้านะแต่ว่าเพียงแค่รู้ทันเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะที่ทําให้ไอ้ตัวกูไม่เกิดเมื่อตัวกูไม่เกิดทุกข์มันก็ไม่ปรากฏไม่ตามมาเมื่อทุกข์กายทุกข์ใจไม่มีนั่นก็หมั่นทำนะเพียงเจริญสติอยู่เสมอเพื่อให้รู้ทันในทุกอาการที่เกิดกับใจไม่ว่าบวกหรือลบรวมทั้งอาการที่มันเกิดกับกายด้วยเช่นเวทนา ความปวดความเมื่อยความสบายนะความอร่อยนะเมื่อได้กินของที่ชอบนะไอ้พวกนี้มันก็เป็นเวทนาที่เกิดกับกายก็ให้รู้ทันเวทนาที่เกิดกับใจก็รู้ทันนะหรือว่าไม่รู้ทันมันปรุงเป็นตัณหามีหรือเกิดความไม่พอใจเป็นโทสะก็ให้รู้ทันมันก็ดับไปมันดับไปนะไอ้การเกิดทางจิตก็ไม่ปรากฏอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็มาใหม่เวลาเผลอก็ให้กลับมารู้ทันทำนี้ไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งก็จะรู้จักนะรู้แจ้งในตัณหาจนกระทั่งมันไม่มีที่ตั้งนะท่านได้พูดเท่านี้